หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลน์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าอเมริกันลบแบบสบายๆตามสไตล์ตัวเองครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่สุดจะจำอเมริกันเสียท่าเวียดกงมาแล้วไม่เข็ดไม่รู้เหมือนกันว่าทหารเหล่านี้รับการฝึกอบรมหลักการทางยุทธวิธีมาอย่างไรไม่น่าเชื่อว่าปืนใหญ่ยิงป้องกันฐานตัวเองไม่ได้ทั้งที่มีความสามารถและเวียดกงเข้าตีครั้งนี้ถ้าซัดด้วยกระสุนบีไฮแค่นัดเดียวรับรอง30คนไม่เหลือแน่จ่าเสมายิ้มย้อนเหนือมุมปากต่ออเมริกันพวกนั้นแล้วหันไปปรึกษาจ่าดาวเหนือตามลำพังจ่าผมว่า VC แค่เนี้ยไม่มีทางหักด่านกองพัน BC 607ได้หรอกจ่ารู้ได้ไงถ้าจ่าพูดแบบนี้แสดงว่าจ่ากำลังประมาทข้าศึกอย่างเวียดกงไม่ใช่ประมาทหรอกข้าศึกแค่30คนของเราตั้ง100กว่าอยู่ในแหล่งกำบังอย่างดีอาวุธทุกชนิดประสานอำนาจการยิงได้เครื่องกีดขวางกับระเบิดเพียบก็แค่โจมตีโฉบฉวยไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ใช่เท่านั้นนะสิยุทธวิธีเวียดนามเข้าตีไปละลอกละลอก30คนนี้คือละลอกแรกเข้ามาทำการตีเจาะแนววางตัวตั้งรับของฝ่ายเราละลอกที่2ไม่ต่ำกว่า50คนแน่ละลอก3อีกเท่าไหร่ไม่รู้กำลังเตรียมหนุนเนื่องเข้ามาจ่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเวียดนามเหนือใช้กำลังถึง30คนแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่การโจมตีฉกฉวยธรรมดาแน่มันหวังเขายึดพื้นที่เลยเชียวแหละจ่าดาวเหนืองั้นพวกเราไม่แย่เหรอนั่นน่ะสิไม่นึกเลยว่าอเมริกันจะโง่แล้วก็ขี้เกียจถึงขนาดนี้แล้วจ่ามีทางออกให้พวกเขาไหมมีหนทางเดียวเท่านั้นถอนกำลังป้องกันฐานออกก่อนชั่วคราวแล้วใช้ปืนใหญ่ทำการยิงตรงด้วยกระสุนบีไฮกระสุนบีไฮใช่กระสุนแก๊สพิษอย่างที่จ่ามีนี่ใช่ไหมไม่ใช่กระสุนบีไฮเป็นกระสุนปลายเป็นลูกดอกขนาดเล็กเท่าตะปู1นิ้วใน1นัดมีทั้งหมด 5,000 ลูกมันสามารถซัดกอไผ่ให้ล้มได้ทั้งกอด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวถ้าซัดออกไปถึงข้าศึกจะแอบกำบังอยู่หลังพุ่มไม้ก็ไม่มีทางรอดต้องใช้กระสุนบีไฮเท่านั้นถ้างั้นจ่าก็บอกเขาไปเลยสิไม่ต้องปล่อยให้อเมริกันได้รับบทเรียนซะบ้างส่วนคนของเราผมว่าเขาต้องเอาตัวรอดได้แน่ผิดนักก็ต้องสละเรือกันล่ะอเมริกันมีปืนใหญ่ต้องห่วงคงไม่กล้าหนีแล้วก็ต้องสู้ตายคารังนั่นแหละจ่าเสมาอย่าห่วงเรื่องนี้เลยคิดดูสิถ้าเป็นจ่าเองจ่าจะทำยังไงหรือว่ายินดีร่วมตายกับอเมริกันขี้เกียจพวกนี้เชื่อผมก็ต้องเพ่นอย่างจ่าว่านั่นแหละอเมริกันเราไม่ใช่คนพ่อคนแม่ผมนี่ชีวิตใครใครก็ต้องรักถ้าร่วมมือกันรบดีๆผมเล่นด้วยแต่ถ้าเอาเปรียบกันแบบนี้ผมว่าไม่สวยโอเคงั้นเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเล่นเกมของเราดีกว่าสงสัยต้องบุกสกายไลน์ก่อนเวลาซะแล้วหมายความว่าใช่บุกกันที่ VC ชุดนั้นจะสำเร็จภารกิจแล้วเอาปืนใหญ่มายิงใส่เราไงหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างไม่สนใจว่าจ่าสองคนคู่สนทนาทำหน้าอย่างไรบ้างและไม่ใส่ใจด้วยว่าพันตรีอเมริกันทั้งสองกำลังสารวนรับส่งข่าวกับฐานยิงดราก้อนด้วยเขายกวิทยุในมือขึ้นแล้วกดคีย์เปล่าเรียกจ่ายุทธพงศ์ครู่เดียวเสียงตอบก็มีมาโอเคครับพี่ส่งข่าวได้ดีมากสถานการณ์เป็นไงไอ้แก้วกำลังเตรียมตัวพี่สงสัยจะออกไปช่วยพวกมันที่กำลังฟัดกับราสิงห์ดงอะพี่ใช่หรือไม่ก็ไปหาพวกเราที่ฐานยิงดราก้อนมีทางเปิดเกมตอนนี้เลยไหมวะเปิดเกมตอนนี้พี่นี่เพิ่ง2 ทุ่มนะพี่ฐานเปลี่ยนหรือว่าสถานการณ์เปลี่ยนก็ทั้ง2 อย่างนั่นแหละเรื่องยาวมากกว่าเอาไว้วันหลังค่อยว่ากันดูซิมีทางไหมก็มีสิพี่ไอ้แก้วขึ้นมาจากหลุมอาวุธพร้อมครบมือจับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เต็มไปหมดแรงลมมากน้อยแค่ไหนพัดแผ่วๆครับพี่จากผมข้อหามัน2คนที่ไปเสริมได้ที่ตั้งดีไหมดีครับพี่ดีมากด้วยตอนนี้ผม4คนวางตัวห่างกัน50เมตรห่างจากขอบฐานของมันแค่200เมตรระยะยิงถึงจุดไกลสุด300เมตรยังอยู่ในระยะยิงหวังผลโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเปิดฉากเลยยิงจากไกลมาใกล้จากนอกเข้าในไม่จำเป็นต้องยิงให้ถูกตัวตรงไหนก็ได้ให้แก๊สพุ่งออกมาเป็นฉากแล้วให้แก๊สวิ่งเข้าไปชนเองอย่าลืมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษนะเว้ยครับพี่แผนการต้องถูกเปลี่ยนอย่างกะทันหันเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแก่นักรบรับจ้างซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วทุกลมหายใจเข้าออกแต่อย่างใดทุกคนเคยปฏิบัติมาแล้วคนละหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นความเคยชินอีกทั้งหัวหน้าทีมมักกำชับอยู่เสมอความพร้อมทำให้รบชนะคำนี้ไม่เคยลืมคำสั่งจากหัวหน้าทีมรู้ถึงทีมงานทั้ง4พร้อมกันด้วยวิทยุประจำตัวที่เปิดสแตนบายไว้เสร็จจากจ่ายุทธพงษ์หัวหน้าทีมนักรบรับจ้างยังมีบางอย่างค้างคาอยู่กับร้อยเอกวางเยสิงไฟ1ผบ.ร้อยมงหน่วยรบพิเศษชุดประกบตีนเนินทำการปิดสกายไลน์ชนิดคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าคราวนี้ไม่ต้องกดคีย์เปล่าเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการรับส่งวิทยุแต่อย่างใดสิงไฟ1จากนอสตาเปลี่ยนจากสิงไฟเฮ้นอสตา
เมื่อกี้นี้กระสุนปืนใหญ่ช็อตกลางอากาศสะเก็ดลอยมาตกห่างคนของผมนิดเดียวเกือบไปเลยเกือบถูกดับศูนย์คุณแก้ไขให้ด้วยสิไม่เป็นไรสิงไฟหนึ่งเรื่องนี้ถือเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดหรอกแล้วคงมีแค่นัดนั้นนัดเดียวแหละทนอีกนิดน่ะอีกหน่อยก็ชินไปเองแหละประจำประจำประจำเลยนะนอสตาอีกหน่อยก็ชินไปเองเนี่ยโอเคคุณมีอะไรว่ามาเลยผมยินดีรับฟังรับปฏิบัติเรื่องแกะรอย VC หาทางขึ้นสกายไลน์ดำเนินไปถึงไหนรายงานด้วยเรียบร้อยคนของผม2คนแกะรอยตามไปจนเกือบถึงยอดเนินพบทางขึ้นอยู่ด้าน11นาฬิกาของเนินเป็นทางคดเคี้ยวซิกแซกสลับไปมาบางทีต้องวกลงล่างก่อนแล้วถึงขึ้นไปใหม่ได้ VC มันทำไว้ลวงเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ไม่รอดสายตาคนของผมมันคงไม่รู้ว่ามงสามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้จ่าดาวเหนือหัวเราะเบาๆและยิ้มในใจว่าพบวิธีลองของกับมงชุดนี้แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าระหว่างมงกับเราใครโมมากกว่ากันไม่ขัดคอแต่ยุยงให้มงโมต่อใช้เวลานานไหมไม่นานหรอกนอสตาขาขึ้นใช้เวลาราวๆ15นาทีขากลับลงมาครึ่งชั่วโมงป่าทึบมากน้อยแค่ไหนโอ้ยเรื่องป่าไม่ต้องมาพูดกับมงหรอกทึบมากแค่ไหนมงก็เดินได้สบายอยู่แล้วมงกับป่าเป็นของคู่กันตั้งแต่บรรพบุรุษคุณไม่รู้หรอกเหรอชักเริ่มรำคาญการถามถึงสภาพป่าก็เพื่อนำมาพิจารณาวิเคราะห์ภูมิประเทศสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ไม่ใช่อยากศึกษาธรรมชาติหรือสังคมวิทยาแต่อย่างใดมันไส้เต็มทนจนอดใจไม่อยู่ตัดสินใจสั่งการทันทีโอเคสิงไฟหนึ่งผมมีงานพิเศษให้คุณทำถ้าสำเร็จคุณรับไปเลย $3,000ไม่ทราบว่าสนใจไหมสนใจสินอสตาเรื่องดอลลาร์นี่มงก็ชอบเหมือนกันนะว่าแต่คุณมีงานอะไรขึ้นไปเกาะฐาน VC บนสกายไลน์ไปตามเส้นทางที่คุณค้นพบนั่นแหละระหว่างนั้นจะมีฮิวอี้ทำการยิงกดช่วยกลบเสียงเคลื่อนที่ของคุณให้ตลอดเวลาเอาแล้วปืนใหญ่นี่เราต้องหยุดยิงหรือเปล่าหยุดสิผมรู้คุณไม่เชื่อใจปืนใหญ่คุณกลัวกระสุนช็อตตกกลางกระบาลใช่ไหมแน่นอนสินอสตาให้มงตะลุยเดี่ยวขึ้นไปกันเองไม่ดีกว่าเหรอไม่เกรงแล้วก็ไม่เครียดด้วยเริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวนี้เลยเกาะสกายไลน์ให้ได้ภายใน3ชั่วโมงโอเคสบายมากมีรายละเอียดการปฏิบัติอย่างอื่นอีกไหมพยายามหลีกเลี่ยงการยิงทุกชนิดระหว่างเส้นทางแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็อนุญาตให้ทำการตอบโต้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขออยู่ภายใต้เงื่อนไขของการไม่เปิดเผยที่ตั้งอันนี้คุณอาจจะใช้ระเบิดหรือไม่ก็ใช้วิธีกบดานนิ่งปล่อยให้มันยิงฟรีสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หยุดไปเองขั้นตอนนี้โอเคไหมโอเคว่าต่อไปขึ้นถึงยอดเนินแล้วให้เปิดฉากการยิงทันทีถึงตอนนั้นจะมีคอช่วยยิงสนับสนุนบุกตะลุยเข้าไปยึดเนินเลยได้ไหมนอสตาดีสิสิงไฟถ้าคุณขยายผลการลบไปถึงขั้นนั้นได้ผมแถมให้คุณอีก 2,000 รวมทั้งหมดเป็น $5,000ว้าวผมสนใจแน่นอนนอสตาโอเคคุณมีอะไรอีกไหมไม่มีคุณเริ่มงานคุณได้เลยสแตนด์บายสั่งการมงสิงไฟหนึ่งเสร็จจ่าดาวเหนือก็ต้องพบกับข้อสงสัยของพวกเดียวกันอีกจ่าหลอกใช้มงขึ้นไปตายแทนเราเหรอครับโถจ่าเสมาไม่ใช่หลอกลวงอะไรหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามอบภารกิจต่างหากนี่เรามารบนะจ่าไม่ได้มาเดินเล่นตลาดนัดเดี๋ยวผมกับจ่าเมเจอร์ลูกทีมผมลูกทีมจ่าพวกเราทุกคนก็ต้องบุกขึ้นไปเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าหลอกหรือเปล่ามง25คนไม่มีทางยึดสกายไลน์ได้เลยนะผมก็ไม่ได้หวังจะให้เขายึดอะไร 100% หรอกเพราะยังมีพวกเราอยู่อีกโดยเฉพาะชุดกระเรียน2ชุดชุดละ12คนคนของผมเติมเข้าไปอีกรวมแล้วก็ใช้คนไม่น้อยนะถ้างั้นก็เถอะ VC ตั้งรับเราบุกฝ่ายบุกมักเสียเปรียบฝ่ายตั้งรับนะแน่นอนข้อนี้ถือเป็นสัจธรรมอยู่แล้วแต่ทุกอย่างในโลกก็ต้องมีของแก้กันไม่ใช่เหรอเรื่องยากถึงยากแค่ไหนถ้าเราใช้สมองสักหน่อยเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกระเรียน1จากบก.สิงหะยังมีข้อโต้แย้งอยู่ในใจอีกมากทั้งสองไม่มั่นใจเลยว่าภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จได้โดยไม่มีการสูญเสียเพียงเล็กน้อยด้วยเหตุผลที่การปฏิบัติขัดกับหลักนิยมทางยุทธวิธีหลายอย่างสกายไลน์ไม่ใช่เป้าหมายเล็กๆหรือไม่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์แต่การเข้ายึดกลับมีอาวุธขนาดหนักสนับสนุนน้อยมากจนแทบกล่าวได้ว่าไม่มีเลยแม้แต่การยิงของปืนใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นเพียงการยิงรบกวนเท่านั้นไม่ใช่การยิงทำลายหรือยิงเตรียมก่อนปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดแต่อย่างใดหรือเมื่อหน่วยกำลังหลักเคลื่อนที่เข้ายึดเป้าหมายซึ่งมีคอยิงสนับสนุนก็ยังถือเป็นเพียงแค่การยิงข่มอยู่ดีไม่น่าเชื่อเลยว่านักรบรับจ้างจะกล้าบุกเข้ายึดเป้าหมายด้วยอาวุธประจำกายอยากขัดขานแต่ค้านไม่ขึ้นเพราะอย่างน้อยผลงานที่พวกเขาเคยทำมาแล้วประสบแต่ความสำเร็จอาจใช้เป็นข้อยืนยันและรับประกันได้หาไม่แล้วคนยังจ่าดาวเหนือคงไม่มั่นใจถึงกับสั่งการอย่างเด็ดขาดเช่นนี้เป็นแน่เมเจอร์โรเจอร์ครับสั่งให้ดอกันเนอร์ขึ้นบินเหนือสกายไลน์ได้แล้วครับโอเคแล้วชุดของเราล่ะขึ้นพร้อมมงสิงไฟเลยไหมแน่นอนครับอีกครึ่งชั่วโมงขอเวลาผมตรวจสอบคอพุตานอีกนิดเดียวหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างจัดการเปลี่ยนเบนความถี่ขึ้นวิทยุในขณะที่พันตรีคอลินยังดำรงการติดต่อกับฐานยิงดราก้อนอยู่ทราบพอเราว่าชุดป้องกันฐานยิงยังไม่สามารถผลักดันเวียดกงให้ถอนตัวออกไปได้และเช่นกันมันก็ยังลุกคืบหน้ามาไม่ได้สถานการณ์รบยังทรงตัวพุตานจากดาวเหนือเปลี่ยน
เรียกรวมทีเดียวทั้ง4ชุดและคำตอบทยอยมาตามลำดับเลขหมายช่วงเวลาอึดใจขณะนี้ฝ่ายเรากำลังลุกขึ้นเป้าหมายทั้งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกกับทิศใต้ให้พุทธานทั้ง4ฐานเริ่มเปิดฉากการยิงกดข้าศึกได้เริ่มยิงเพียงครึ่งนาทีให้หลังเสียงคอทั้ง2ขนาดก็เริ่มคำรามสลับเสียงปืนใหญ่105มม.จากดราก้อน2ซึ่งผบ.ฐานพร้อมเปิดเผยตัวเองผิดกับดราก้อน1ที่ยังกบดานเก็บตัวเงียบ